เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมในเรื่องของสิทธิ์การรักษากันบ้างแน่นอนว่าใครที่เป็นวัยทำงานอย่างเราทั้งสองคนเนี่ยบางทียังไม่รู้ถึงสิทธิ์การรักษานี้ของสปสช.นะครับคุณผู้ชมครับเขาเปิด13สิทธิประโยชน์ครับจากสปสช.บริการสุขภาพที่ไม่ว่าสิทธิ์ไหนก็รับได้นะครับกับวัยทำงานจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับFacebook นะครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โพสต์ข้อความนะครับกับเรื่องของวัยทำงานรู้หรือยัง13สิทธิประโยชน์จากสปสช.บริการสุขภาพไม่ว่าสิทธิ์ไหนก็รับได้โดยระบุว่าวัยทำงานที่อายุ25ถึง59ปีครับรู้ไหมว่าไม่ว่าสิทธิ์การรักษาพยาบาลเดิมของคุณจะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีด้วยกัน13สิทธิประโยชน์เดี๋ยวคุณมินไปบอกแต่ละสิทธิประโยชน์เลยเอาเปิดสดประสาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเลยว่าโรคเยอะมากนะฮะฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจวัดความดันโลหิต HIV คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่สุราสารเสพติดคัดกรองปัจจัยเสี่ยงจากเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดคัดกรองวัณโรคตรวจกรองกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านมอันนี้โฟกัสสำหรับผู้หญิงเลยนะฮะตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ในวัย 50-70 ปีนี่สูงวัยไปแล้วนี่สนใจนะสนใจเคลือบฟูออไรอันนี้เราไม่รู้มาก่อนเลยนะจริงๆที่จริงเราสามารถทำได้นะครับหายไปจากสังคมนะสมัยตอนเราเป็นเด็กๆเอารุ่นผมละกันคุณทันหรือเปล่าไม่รู้คือหลังจากที่เราเคี้ยวไอ้นั่นไงเม็ดสีชมพูไงคุณเนี่ยถ้าผมบอกไปผมโบคุณอีกนะ คือแปรงฟันเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยก็ต้องอมฟูออไรนะครับมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับเอ็มแล้วก็ขอมะเร็งช่องปากการให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกอันนี้จำเป็นในแม่และเด็กนะครับการป้องกันและแก้ไขตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดนะครับการให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองอันนี้ก็เน้นหนักไปในของเพศหญิงนะครับการให้คำปรึกษาแนะนำป้องกัน HIV หลังสัมผัสสายด่วนสุขภาพจิต1323สายด่วนเลิกบุหรี่1600ผมว่าครอบคลุมแล้วนะครอบคลุม